าฟังนิทานกันแล้วว ันหนึ่งในป่าลึกจิ้งก่าตัวหนึ่งได้หลงทางไปเจอกับงูตัวหนึ่งเข้ามันได้นึกแปลกใจในร่างกายของเจ้างูที่ยาวมากด้วยความสงสัยมันจึงได้เข้าไปดูใกล้ๆและพูดกับเจ้างูไปว่าเอ้าทำไมท่านถึงมีรามตัวที่ยาวได้ขนาดนี้อ๋อดูตัวของข้าสิสั้นกระจิตริดข้าเนี่ยพอเห็นท่านแล้วข้าก็รู้สึกสั้นเข้าไปอีกเจ้างูได้ฟังดังนั้นได้หัวเราะและไม่ตอบอะไรวันต่อมากิ้งก่าได้มาหางูอย่างที่เดิมที่มันเจออีกครั้งด้วยความหลงใหลในความยาวของเจ้างูมันจึงนั่งรอและคิดหาวิธีที่จะทำให้ตัวของมันนั้นยาวขึ้นมาบ้างมันได้คิดว่าหนังที่คอของมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันจึงได้พองหนังที่คอของมันแล้วตัดหนังส่วนนี้ออกไปแปะไว้ที่ลำตัวไอหนังตรงคอของข้าเนี่ยมันเยอะไปจริงๆนะทั้งเยอะทั้งเหี่ยวได้การละข้าตัดเอาตรงนี้ไปต่อกับหางดีกว่าจะได้ยาวๆเฮ้อหอยหลักแหลมจริงๆอ่ะแต่เรื่องน่าเศร้าได้เกิดขึ้นกับเจ้ากิ้งก่าในที่สุดมันก็ได้เสียชีวิตลงเพราะเหตุที่ว่าเสียเลือดมากเมื่องูผ่านมาเห็นจึงพูดกับเจ้ากิ้งก่าไปว่าทำไมเจ้าถึงโง่อย่างนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยน่าจะพอใจกับสิ่งที่เจ้าเป็นนะไม่น่าจะต้องมาเสียชีวิตเพราะความคิดที่ไม่รอบคอบแบบนี้เลยเฮ้ยเจ้ากิ้งก่าเอ้ยข้าแล้วสงสารเจ้าจริงๆ